สวัสดีครับแซ่ดครับผมมาที่กับมาอีกครั้งกับเซนเรนบังกะนะครับผมมาต่อจากข้อที่แรกกันเลยข้อที่แล้วเนี่ยก็ได้จบรูทของโคฮารุไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองไหมแล้วก็ได้ขอให้เพื่อนๆเนี่ยโหวตกันนิดหน่อยว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นใครดีมีคนนึงเนี่ยบอกว่าแล้วแต่ตามใจแล้วคนนึงบอกว่าให้เข้าโลลี่พันปีเขาไม่ถึงพันซะหน่อยก็ถ้าให้เดาแล้วสักประมาณหลักร้อยปีเองร้อยประมาณ 3-400 มั้งไม่รู้ดิก็ไม่รู้ว่าแบบในชั่วรุ่นเมื่อตอนนั้นเนี่ยของตระกูลโทโมทาเกะมันเป็นรุ่นไหนจากรุ่นณปัจจุบันนั่นคือโทโมทาเกะซังคนนี้นะแล้วเราต้องนึกด้วยว่าแบบมันเป็นช่วงที่แบบเขาเนี่ยจะเริ่มสร้างทางรถไฟเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจะต้องประมาณ100ต้นๆปีเท่านั้นแหละเอาจริงโอเคก็ตามนั้นแล้วกันนะก็ไปที่รูทของบุตรสมัยจังนั่นเองก็ปะเรามาไล่โฟร์ชาร์กันเถอะเปิดเมาส์initiate อย่างแรกตอนที่เราเจอโลกะใหม่ๆพวกเราเนี่ยก็จะต้องบอกความจริงกับโลกะไปเลยหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็ข้ามมาที่ฉันชอบเมืองมากกว่าฉันก็ไม่รู้สิฉันชอบเมืองมากกว่าถูกละเลือกไม่จีบใครเลยฉันดูแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นี่แล้วก็พอเวลาขึ้นไปบนภูเขาก็ไปด้วยตัวเองตามคอนเซ็ปต์ของเรานะเนี่ยพอเวลากลับบ้านมาก็ขอบคุณมุรสเมะที่มุรสเมะจังเนี่ยไปหาชิ้นส่วนของวัตถุในภูเขานั่นเองนะเราเนี่ยก็ขอบคุณมุรสเมะจังโดยการลูบหัวนั่นเองนะเป็นทางที่เรายังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นต้องไปนู่นขอบคุณมากจริงๆนะน้ำมาหลังจากที่เธอตกใจนิดหน่อยมุรสเมะจังเนี่ยก็ได้ดิ้นไปดิ้นมาเขินๆดูว่าเธอเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งที่ฉันทำเลยฮึ่ม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 ฮึ่何も見つけられなくてとはどういうことだ息抜きしておったのではないのかหมายเขามายังไงกันไปหาแล้วหาไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่านายท่านเนี่ยสมควรที่จะพักผ่อนวันนี้ไม่ใช่หรือวันนี้พวกเราไปตกปลากันมาไปบนภูเขามาแล้วเราฉายเดี่ยวไปนั่นไงไปหาชิ้นส่วนไงโอ้我が輩に嘘をついたのかご主人โกหกฉันอย่างนั้นเนอะนายท่านไม่หรอกนะตอนใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นก่อนนะโอ้ชูจินายท่านเจ้าด่าซ้อไม่แฟร์นะมุตสเมจังเนี่ยใจลงทันทีหลังจากที่ฉันเนี่ยลูบหัวเธออีกครั้งหนึ่งก็ตลกดีเหมือนกันแฮะだから我が輩で遊ぶでないご主人ก็บอกแล้วไงไม่อยากเล่นกับน้องฉันนายท่านก็น่าเล่นนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้โกหกกับเธอซะหน่อยนะแต่ก็นะในเมื่อฉันเนี่ยไปที่ภูเขาทันทีฉันเนี่ยก็เลยอยากจะไปหามันสักหน่อยแค่นั้นเองแหละแต่ว่าฉันเนี่ยก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งวันในการทำตัวสบายๆนะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วฉันเนี่ยมีข้อพิสูจน์ด้วยนะแป๊บหนึ่งนะนั่นเหรออะไรเหรอนั่นเนี่ยนี่เนี่ยเป็นของกินที่เรียกว่าพาเฟ่ต์นะฉันเนี่ยซื้อมาจากร้านของหวานแล้วนะพาเฟ่ต์พาเฟ่ต์ตัวน่ะหรอそういえばそういうものが売られておると聞いたことがあるようなอ๋อใช่ฉันเนี่ยเคยได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยขายของแบบนี้กันนี่นะどのような味であるのかรสชาติเป็นยังไงนะสนใจจังเลยอ่ะもう食べたいのอยากกินจังเลยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนะเอาจริงนะฉันเนี่ยสนใจอย่างหนึ่งเลยนะมุสเมจังเนี่ยจับตัวฉันได้แต่กับจับอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลยそうだなใช่แล้วล่ะแต่มันก็ไม่ใช่แค่ร่างกายของฉันที่เธอจับได้อย่างเดียวใช่ปะล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเนี่ยก็จับเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ของฉันมาก่อนไม่ใช่หรือ言われてみればเรามาพูดดูแล้ว確かにそうかもしれんなก็ใช่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเลยฉันเลยคิดว่ามันอาจจะมีวิธีในการกินอะไรบางอย่างไงล่ะเอาเป็นว่าให้ฉันเนี่ยลองอามให้ไหมฉันเนี่ยก็ได้ตักคำหนึ่งของพาเฟ่เนี่ยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นไปหามุตสเมจังอ่ะโอ้ยมุตสเมจังเนี่ยก็ได้กัดไปที่ช้อน
แต่ว่าสีหน้าของเธอกลับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ผลเหรอ何の味もせぬไม่ได้รสชาติอะไรสักอย่างเลยอ่ะอ๋อไม่มีรสชาติเลยเธอเนี่ยก็ได้เอาช้อนเนี่ยออกจากปากของเธออย่างเศร้าๆแต่ก็ยังมีครีมเนี่ยอยู่บนตัวช้อนอยู่แล้วเนี่ยไม่เวิร์กสินะคาเฟ่คาเฟ่อะอยากกินจังเลยเนาะแต่ว่ายังยอมแพ้เร็วเกินไปแล้วเนี่ยบางทีการป้อนด้วยช้อนเนี่ยอาจจะเป็นวิธีแบบทางอ้อมเฉยๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีวิธีที่แบบตรงมากกว่านี้เนี่ยご主人そんないけずな言い方をしておらんで早く教えてくれนายท่านเลิกพูดอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็พูดออกมาตรงๆได้แล้วนะมึงก็รู้ว่านี่จะไปไหนวะเนี่ยก็รู้อยู่ไม่ต้องถามก็ได้นะแม่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกินพาเฟ่เลยอืมแล้วหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็จะเอาจากปากของฉันเนี่ยใส่เข้าไปในปากของพุทธเสมจังไงล่ะทำไมและในที่สุดแล้วเธอเนี่ยก็จะเลียพาเฟ่ออกจากปากของฉันยังไงล่ะご主人นายท่านวังไห้の勘違いでなければถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เข้าใจผิดคุณเอาことになってしまわぬかนั่นแน่ก็จะหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะจูบกันอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันพยายามพูดก็คือพวกเราเนี่ยจูบกันดีไหมบ้าก้าวอยู่เดนไอいいからご主人が相手とはいえ接吻などอย่าพูดอะไรบ้าๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นนายท่าของฉันก็เถอะแต่ว่าการจูบนี่มันできるわけがなかろうが明日ないことをそうたやすくこのどうけすかたおたちไม่มีทางหรอกนายท่านเนี่ยแนะนำอะไรแบบนี้มาได้อย่างไรกันไอ้ซื่อบื้อมุตสเมจังเนี่ยก็ได้เขินหน้าแดงแป๊บและ 2-3 วีต่อมาความโกรธของเธอเนี่ยก็ได้หายไปだがしかしパフェを食べる方法がないのだとすればแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่มีวิธีอื่นในการกินคาเฟ่นี้แล้วก็เฮ้เดี๋ยวว่าเธอเนี่ยจะเอาจริงนะเนี่ยเธอเนี่ยอยากกินพาเฟ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็สงสารนะคนคนนี้เขาไม่ได้กินของมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่ามึงไปใช้ความลำบากของเขาในการฉวยโอกาสในการทำเรื่องลวนลามเขาแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยด่าไหมเอาจริงแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นเลยเหรอเนี่ยเอาจริงแล้วทางฉันเองเนี่ยการป้อนปากต่อปากเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่เอาด้วยหรอกじゃがそれしか方法がないのであれば我が輩はเมื่อกี้เนี่ยประโยคเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไม่เอาด้วยหรอกเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เอานะคือแบบไม่ก็คือแบบไม่ใช่หยาแยงไม่ใช่ไม่เอาแบบหยาแยงก็คือไม่เอาก็คือแบบเอ้ยอย่าไปทำมันเลยดีกว่าอะไรแบบนี้เฉยๆนะแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีวิธีอื่นแล้วก็ฉันเอาจริงแล้วเธอเนี่ยรู้สึกลำบากใจมากจนฉันเนี่ยรู้สึกสงสารเธอเลยแหละเธอเนี่ยเหมือนจะร้องไห้อยู่แล้วล่ะเอาจริงแล้วมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเจ็บใจนิดๆในการที่เธอเนี่ยไม่อยากจูบกับฉันมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำดีไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวฉันเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่เนี่ยแล้วและอย่างนึงนะเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปเนี่ยฉันล้อเล่นนะนั่นだとว่ายังไงนะวังไห้โอตาบักตาโนกะご主人หลอกฉันอย่างนั้นเนาะนายท่านก็ไม่เชิงแล้วนะไอเดียนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเอาไว้แบบเป็นหนทางสุดท้ายดีกว่าแล้วเนาะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยยังมีวิธีอื่นที่อยากจะลองก่อนแล้วเนี่ยแต่ด้วยเพราะอย่างเช่นอะไรเนาะก็ใช้นิ้วของฉันแทนช้อนไงเราฮึมฮึมแสดงว่าอยากจะให้ฉันเลียนิ้วอย่างนั้นเนาะนั่นเนี่ยก็ฟังดูหื่นๆนิดๆนะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็ไม่มีไอเดียอื่นแล้วนะเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าその方法でよろしく頼むถ้าอย่างนั้นจะลองวิธีนั้นดูแล้วกันนะฉันเนี่ยก็ได้เอาพาเฟ่ตักขึ้นมาบนช้อนของฉันแล้วก็ได้ยื่นไปหามอเตอร์สเมจังโอ้ยมอเตอร์สเมจังเนี่ยตาส่องสว่างขึ้นมาตอนแรกเธอเนี่ยก็รู้สึกลังเลในการเรียนนิ้วฉันแต่ตอนนี้เธอเนี่ยได้เรียนนิ้วฉันไปทั่วๆ
ดีดีดีก่อนสิมุดสเปซชังผิวของนายท่านเนี่ยหวานหวานอร่อยจังเลยอ่ะนี่จักรจี้นะฉันเนี่ยไม่เคยรู้เลยอะว่าการโดนเลียนิ้วเนี่ยจักรจี้ขนาดนี้แล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยมันทำไมมันรู้สึกดีๆวะเดี๋ยวนางกาเอด้วยเดี๋ยวจี้ก่อนฉันเนี่ยควรจะคิดถึงวัฒนธรรมจังมาก่อนสิฉันเนี่ยจะไปคิดว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องหื่นๆเรื่องอะไรกันご主人、นายท่าน味がしなくなったぞ。おかわり、おかわり。รสชาติเนี่ยมันหายไปแล้วเอาอีกเอาอีกฉันเนี่ยก็ได้ใจเย็นลงหลังจากนั้นก็ได้เอาพาเฟ่เนี่ยตักขึ้นมาบนนิ้วของฉันเพิ่มเบอร์สเมจังเนี่ยก็ได้กระโจนมาหานิ้วฉันก่อนที่ฉันเนี่ยจะเอาป้อนไปที่ปากของเธอเสียอีกหวานจังเลยนี่เนี่ยมันดูขื่นๆมากกว่าการจูบอีกปะวะเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยมุตสเมจังเนี่ยก็ได้เลียนิ้วของฉันต่อไปในระหว่างที่เธอเนี่ยไม่ได้สงสัยกับสายตาของฉันเลยแม้แต่เดียวแล้วเนี่ยจะเป็นไงบ้างล่ะอร่อยหรือเปล่าหวานสุดๆเดบิมินั่นเป็นสิ่งที่น่าทานเลยอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะนี่มันของหวานที่อร่อยสุดๆไปเลยก็หวังว่ามันจะดีพอที่จะเป็นของรางวัลสำหรับสิ่งที่เธอทำทุกอย่างเลยนะแม่นั่นก็ตัวฮาจิเมะดะของแบบนี้เนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะยูโมยะคุกุมาเดบิมิดะตัวกูจูจิมอตโตมอตโตใครจะไปคิดเราว่าของอร่อยขนาดนี้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่ด้วยนะนายท่านเอาอีกเอาอีกมันเมื่อกี้มันใช้คำว่าบิมิเป็นคำพูดที่น่าจะเป็นคำพูดเก่าที่ผมไม่เคยได้ยินนะบิอ๋อบีคล้ายๆบีจิ้วสุดกลางแล้วว่าความสวยงามมีอาจีอะแปลว่ารสชาติสวยงามบีมีก็แปลว่าอร่อยแหละไอ้เสี้ยบีมีนี่เป็นคำสมัยไหนผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย Jesus Christ เอานี่ไปเลยฉันเนี่ยก็ได้ป้อนบุตรสมัยจังไปเรื่อยๆจนเธอเนี่ยพอใจก็ตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นแล้วนะแต่ไปมาฉันเนี่ยก็ได้ป้อนเธอจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่มุตสเมจังที่กำลังขอร้องอยากได้อีกน่ารักโอเคตอนนี้ก็คือเป็นหลังจากซีนเมื่อกี้นะตอนที่มุตสึฮะซังกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวัตถุอยู่นั่นเองนะไอ้นี้เราก็อ่านไปแล้วเนาะตั้งแต่ตอนรูทนอร์มอลของพวกเราที่พวกเราเล่นครั้งแรกเซนเดนบังกะโอ้ยไม่ได้เห็นหน้านี้มานานหน้าไม่มีรูทหน้าไม่มีรูทโอเคแล้วก็ไปที่ช้อยต่อไปกันเลยนะมาถึงตอนที่ชมโควารุนะว่าการทำอาหารฝีมือทำอาหารของโควารุเนี่ยเป็นยังไงบ้างเชื่อมั่นในโควารุหรือเปล่าเป็นห่วงนิดหน่อยเป็นห่วงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากเข้ารู้เขาถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากฉันอยากจะเชื่อมั่นในโควารุจังก็เถอะแต่ว่าเราไม่ได้เข้ารู้เขาต้องห้ามใจต่อไปโทมาเกะซังดูเป็นห่วงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่จะไม่จำเป็นกับโยชิโนะเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะปลดล็อกรูทต่อไปแล้วล่ะนะตอนนี้เห็นปะพอเวลานึกถึงอนาคตก็กลายเป็นเลี้ยวซ้ายตรงนี้ละนึกถึงอนาคตก็คือตอนที่แบบเราหนักใจว่าเอ้ยหลังจากที่ปัดเป่าคำสาปไปเรียบร้อยแล้วยังไงต่อดีในอนาคตอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าคราวที่แล้วพวกเราเนี่ยเลี้ยวไปหาโคฮารุโรกะตอนที่พวกเรามาเจอรู้สึกว่าจะเจอโควารุตอนคืนใช่ไหมแล้วก็เราสามารถไปจบตรงไม่มีรูทใครเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยไปที่นี่ไปหามุตสึเมะจังกันเถิดนะสงสัยจังเลยนะว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดที่นี่หรอกแต่ว่านะฉันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยึดติดกับเมืองแห่งนี้มากนักด้วยการใช้เวลากับโทเกะซังฮิตาชิซังและทุกๆคนเนี่ยสนุกมากๆเลยล่ะชีวิตที่นี่เนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่แย่แต่ว่าในเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ที่สะดวกมากกว่าซึ่งในเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะกลับไปที่เมืองทันทีหลังจากที่คำสาปเนี่ยมันถูกจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ในเมื่อฉันเนี่ยมีตัวเลือกที่จะสามารถกลับไปได้แล้วเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็สองจิตสองใจซะแล้วล่ะเอาจริงแล้วฉันตกใจเหมือนกันนะฉันเนี่ยยังจำได้เลยล่ะ
ครั้งแรกที่ฉันเนี่ยมาที่นี่ฉันเนี่ยได้เจอคุณแม่เนี่ยหลงทางพลัดหลงทางกับลูกของเขาพอเวลาเธอเนี่ยเรียกโฮริว่าดินแดนต้องสาบแห่งอินุสึกิเนี่ยทำให้ฉันโกรธมากและทำให้ฉันเนี่ยตกใจได้เช่นเดียวกันว่าทำไมฉันถึงโกรธเขาขนาดนั้นและ 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่รู้สึกว่าฉันเนี่ยรู้สึกชอบที่นี่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยสนุกสนานกับที่นี่มากขนาดนั้นเลยหรือเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้เบื่อที่เมืองหรอกนะเนี่ยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีอะไรมากมายมากกว่าที่นี่เลยแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกๆอย่างที่ฉันเนี่ยพบเจอที่นี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีไปซะทุกอย่างเอาจริงแล้วมันมีเรื่องที่เจ็บปวดแต่ในเมื่อทุกๆอย่างเนี่ยมันจบไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นความทรงจำดีๆแล้วนะเอาจริงแล้วเหตุผลเดียวที่ฉันเนี่ยสองจิตสองใจว่าจะกลับดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยชอบที่นี่มากๆเลยเนี่ยไม่ว่าฉันจะเรียกอะไรก็ตามฉันเนี่ยจะไม่ลืมความทรงจำหรือสิ่งที่ฉันทำไป 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เลยและในเมื่อคำสาปเนี่ยหายไปแล้วมันก็น่าจะไม่มีการต่อสู้อีกต่อไปแล้วด้วยแต่นั่นเป็นหมายความว่าชีวิตที่นี่เนี่ยจะน่าเบื่อใช่ปะล่ะฉันมั่นใจว่าจะต้องสนุกอีกแน่ๆเลยล่ะความคาดหมายเนี่ยมันก็เต็มหัวใจของฉันเต็มหมดในเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปฮ่าฉันจะเป็นห่วงอะไรกันเล่าถ้าอยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็ดีแล้วล่ะและอย่างนึงที่นี่เนี่ยรู้สึกเหมือนบ้านแล้วเอาจริงแล้วในเมืองเนี่ยรู้สึกเหมือนต่างแดนสำหรับฉันแล้วล่ะหัวใจของฉันเนี่ยอยู่ในโฮริแล้วเอาล่ะตกลงละบางทีวันที่ตื่นเต้นที่ฉันเนี่ยหวังอาจจะไม่มาถึงแต่สถานที่นี้เนี่ยเป็นบ้านของความทรงจำที่สำคัญที่สุดของฉันและที่นี่เนี่ยคือสถานที่ที่ฉันเนี่ยได้มีเพื่อนมากมายและฉันเนี่ยก็อยากจะเอามันเนี่ยมาอยู่เคียงข้างไว้ก็ฉันเนี่ยคงต้องล้มเลิกเกี่ยวกับเรื่องการมั่นแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะนั่นเนี่ยก็หมายความว่าฉันเนี่ยจะได้สร้างความสัมพันธ์กับโทโมโทเกะซังใหม่อีกครั้งทันทีโอ้ออกมาไม่เจอใครฮะเซนเรนบังกะโอเคเข้ารู้ละเยี่ยมเอาเหรอเนี่ยกระเป๋าที่อยู่ในมือของฉันเนี่ยมีทุกๆอย่างที่ฉันเนี่ยมีแต่มันเนี่ยกลับรู้สึกเบาหวอกก็ต้องขอบคุณการฝึกของจี้จังเขาแล้วนะฉันเนี่ยออกกำลังกายแทบทุกวันตั้งแต่ที่ฉันมาที่โฮริเอาจริงแล้วส่วนไขมันตามร่างกายอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นกล้ามเนื้อไปซะหมดฉันเนี่ยก็ได้มองไปที่รอบๆห้องครั้งสุดท้ายการออกจากบ้านหลังนี้เนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกลำบากใจมากกว่าที่คิดแฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลานานที่นี่ก็เถอะแต่ว่าระหว่างช่วงเวลาสั้นๆนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมากมายการเล่นสนุกสนานกับมุราชิเมจังคุยกับทงมุคเกะซังและอีกมากมายที่นี่เนี่ยก็สนุกสนานจริงแล้วนะแต่ต้องอย่าลืมนะว่าฉันเนี่ยเกือบตายก็อย่างน้อยทุกๆอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้สวยแล้วนะเจ้าวัตถุเนี่ยก็ได้ถูกกลับไปเป็นสภาพเดิมและคำสาปก็ได้ถูกปัดเป่าไปเรียบร้อยหน้าที่ของฉันมันหมดไปแล้วฉันเนี่ยเป็นอิสระแล้วแต่ว่าฉันเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในโฮริต่อไปนั่นหมายความว่าก็ควรต้องไปแจ้งให้พวกเขารู้ด้วยนะฉันเนี่ยก็ได้เอาความลังเลออกไปจากหัวใจของฉันระหว่างที่ฉันปิดประตูそうかโอ้เหรอやっぱり行くのかいจะย้ายอย่างนั้นเหรออ่าครับผมขอบคุณที่อุตส่าห์ต้อนรับผมอย่างดีนะครับฉันเนี่ยก็ได้โค้งหัวให้กับยาซาฮือซังแล้วก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะทุกคนฉันเนี่ยหันไปหาโทโมโทเกะซังคิชิชิซังและมุราซึเมะจังด้วยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะออกจากบ้านก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะไปมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับมุราซึเมะจังยังไงนะเนื้อเรื่องแม่งจะออกมามุกไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆวะตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยทั้งสามพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยดูตกใจเล็กน้อยอริชิซังอริชิซังสักบ้านว่าโฮริに残ると言っていましたからก็เมื่อคืนนี้คุณเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในโฮริไม่ใช่หรอてっきりこのままここに残ってくださるのかと思っていましたเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าคุณเนี่ยก็อยากจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่หรอกฉันไม่คิดว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเนี่ยฉันเนี่ยได้ล้มเลิกการมั่นกับโทโมโทเกะซังแล้วนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยแค่ผู้ชายแปลกหน้าพวกเราเนี่ยจะให้คนแปลกหน้าโดยเฉพาะชายหนุ่มเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับมิโกฮิเมซามะไม่ได้นะคินิชินักุเตโมอินดะเกโดนะก็เรื่องแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกนะผมรู้นะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะคิดว่ายังไงก็ไม่รู้เนี่ยสิอาริชิซังอาริชิซังเห็นนะโตโกโรเดะมัจิเมะเดสเนะคุณเนี่ยจริงจังกับเรื่องอะไรแปลกๆจริงนะคะฮอนโตะเดสโยนั่นสินะคะทั้งฮิริชิซังและโทโมโทเกะซังเนี่ยดูไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่
ทำไมกันนะご主人นายท่านご主人の考えは分かったฉันเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะว่านายท่านกำลังคิดอะไรเนี่ยでは行くか今後はどこに住むつもりだถ้าอย่างนั้นไปแทนเนาะครั้งนี้เนี่ยจะไปอาศัยที่ไหนอย่างนั้นหรือก็ฉันเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยจะไปหาจีจังเพื่อจะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนั่นดาご主人อะไรหรอนายท่านมุทสเมจังเนี่ยเดินมาหาฉันดูว่าเธอเนี่ยจะตามฉันมาจริงๆหรือไงมุทสเมจังจะไปกับฉันด้วยเหรอ当たり前であろう村雨丸の持ち主はご主人なのだแน่นอนอยู่แล้วถ้านายท่านของมุทสเมจังรู้เนี่ยคือนายท่านยังไงเล่า村雨丸あるところสนวัจิ我が輩のいるべき場所ではないかไม่ว่ามุทสเมจังรู้เนี่ยจะไปไหนก็ตามฉันเนี่ยก็จะต้องไปด้วยอยู่แล้วล่ะเนาะดูว่ามุทสเมจังเนี่ยจะไปตามสถานที่ที่ฉันไปแต่ว่าฉันเนี่ยทิ้งมุทสเมจังมารู้ไว้ที่นี่นะอะไรนะมุราซาเมมารุโอเทบานัสกิกับご主人นายท่านน่ะทิ้งมุราซาเมมารุอย่างนั้นหรือก็ฉันเนี่ยจะเอาดาบจริงๆเข้าไปที่โรงแรมจะได้ยังไงแล้วถือว่ามันจะทู่ก็เถอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทู่ซะหน่อยมุราซาเมจังเนี่ยงอนเธอเนี่ยเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้จริงๆนะเนี่ยทั้งๆก็ใช่แล้วนะ真剣を一般家庭に持ち込むのはいろいろと面倒があるねการเอาดาบจริงๆเข้าไปในสถานที่แบบนั้นก็จะมีปัญหาเยอะแล้วเนาะมุราซาเมมารุはうちで管理した方がいいだろうถ้าสมมติพวกเราเนี่ยดูแลมุราซาเมมารุที่นี่จะดีกว่าแล้วนะขอบคุณนะครับผมฉันเนี่ยก็ได้เอาคาตานะที่ใส่ฝักดาบไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็ได้เอามันเนี่ยไปให้กับご主人ちょっと待ったได้ท่านรอก่อนอะここで伝説のちょっと待ったコールですねอะดูเหมือนว่าจะเป็นคำพูดในตำนานรอก่อนนั่นสิเนาะภาษาอังกฤษแม่งพูดว่าเป็นมีมมันก็มีมจริงๆแหละมีแอนิเมะนะชอตโตมาต้าเรียดส์อืมหายากจริงนะคะนี่ทั้งสองคนทำไมเล่นมุกเก่าแก่ขนาดนั้นวะเนี่ยก็ฉันเนี่ยก็รู้จักมันเหมือนกันแล้วเนี่ยมุราซาเมมารุは我が輩とご主人のそばに常に置いておくべきだมุราซาเมมารุเนี่ยจะต้องอยู่เคียงข้างนายท่านเสมอそんなのは許さんเรื่องแบบนั้นเนี่ยฉันไม่ให้อภัยนะ絶対に認めんぞไม่ยอมรับเป็นอันขาดโอ้ดูแก้ปอกอ้าวตายละดาเมจแรงอ่ะคนเนี้ยมุราซาเมจังเนี่ยก็ได้ทำแก้มปูดอย่างโกรธๆนี่ฉันเนี่ยเข้าใจว่าเธอเนี่ยพยายามจะพูดอะไรแต่ว่าดาเมดะไม่ได้ฉันสัญญาว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาเที่ยวเล่นเป็นบางครั้งบางคราวนะตามานี่เดวะอียาจ้าบางครั้งบางคราวไม่เอาเธอเนี่ยดื้อด้านสุดๆเลยสำหรับผีที่อยู่ในดาบแล้วนะหรือจะให้พูดยังไงดีเกาะแกะเหรอวางาไฮตุมราซาเมมารุそれにご主人はもはや三位一体離れるなどまかりならนายท่านแล้วก็ฉันแล้วก็โบเซมารูเนี่ยเป็น3อย่างที่ขาดกันไม่ได้แล้วพวกเราเนี่ยจะแยกจากกันไม่ได้โบเซมารูเนี่ยก็ได้จับแขนขวาของฉันแล้วก็ดึงกลับมาหน้าอกแบนๆของเธอเนี่ยก็ได้ทาบกับแขนของฉันตามนั้นเธอคนนี้นะควรจะรู้สึกตัวมากกว่านี้สักหน่อยสิฉันเนี่ยก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่ว่าเธอเนี่ยก็โกรธเอานะฉันเนี่ยเข้าใจว่าพยายามจะพูดอะไรอยู่แต่ว่าก็ปัญหาแล้วนะฉันเนี่ยจะเอามุทสเมมารุเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าฉันเนี่ยก็ติดอยู่ที่นี่ด้วยนะมาซาโอมิคุยัปปาริโคโนมามาอุจินิโตโดมัตเตะคุเรไนไกมาซาโอมิคุเธอเนี่ยควรจะคิดดูอีกทีเกี่ยวกับเรื่องการย้ายออกนะโอโตโกเดวะบุกุดะเกดาชิโซชิเตะคุเรรุโตทัสคารุนะถ้าสมมติว่าเธอออกไปแล้วก็ผู้ชายที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือแต่ฉันคนเดียวถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยเนี่ยก็จะดีมากนะยาสรุซังเนี่ยก็ได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้ฉันเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากฉันเนี่ยก็อยากจะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคู่มั่งกับโทโมทาเกะซังแล้วเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาหรอกครับที่ผมจะอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยそんなこともันก็ไม่大丈夫ですไม่เป็นไรค่ะอาริชิさんならとの方ですが安心できますからねอาริชิซังเนี่ยเป็นชายชาตรีไม่เป็นไรหรอกค่ะ万が一ということもなさそうですเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นเธอพวกเขาเนี่ยเชื่อใจฉันมากกว่าที่คิดเอาจริงแล้วฉันประทับใจสุดๆไปเลยฮึมご主人はこう見えてヘタレだからなถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่นายท่านเนี่ยโคตรขี้บอสเลยอ่ะไม่หรอกฉันเนี่ยแค่เป็นชายชาตรีมุนซาเมจังก็จบแล้วล่ะกับความรู้สึกประทับใจของฉันเลยมาซาโอมิคุณ女の子3人に懇願されてるんじゃ無限にはできないんじゃないかなมาซาโอมิคุงถ้าสมมติว่าผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยขอร้องให้เธออยู่แล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วมั้งそれとも
今までの生活に何か不満があった？หรือว่าชีวิตประจำวันที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรอそれなら改善させてもらうよถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงมันแล้วนะไม่เลยครับผมเนี่ยก็มีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะทุกๆคนเนี่ยใจดีกับผมมากๆเลยならいいではないかご主人ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับ何を遠慮しておる จะเกรงใจอะไรนักหนาเล่าก็ฉันเนี่ยก็ลังเลนิดหน่อยตอนนี้ส่วนตัวแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะอยู่แล้วนะแต่ว่าจี้จังเนี่ยจะคิดว่ายังไงกันนะตอนแรกฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือกับโรงแรมของเขาそうだねนั่นสินะ源十郎さんには話しておかないとねพอเราเนี่ยคงต้องคุยกับเจนจูโร่ซังซะหน่อยแล้วนะ僕から話しておこうเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปคุยให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนสิครับฉันเนี่ยได้หยุดยาซารุซังก่อนที่เขาจะไปนี่เนี่ยเกี่ยวข้องกับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาเองครับก็มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วเนาะสู้ก่อยโอ้เหรอว่ากันเข้าใจแล้วうまく源十郎さんと話をつけてくれることを祈ってるよก็ขอให้เป็นไปได้สวยกับการพูดคุยกับเก็นจูโร่ซังแล้วนะเอาจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะครับฉันเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่าฉันเนี่ยจะพูดกับเขาสำเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยสิแต่ฉันเนี่ยมีหน้าที่สำหรับการไปเปิดครั้งแรกเพราะว่านี่เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฉันเป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉันด้วยแหละนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาจี้จังเดี๋ยวนี้นะครับฉันเนี่ยก็ได้วางกระเป๋าแล้วก็ได้ไปที่ระเบียงทางเดินอ่ะ私も同行しましょうถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปได้นะคะวางอาหารมุดฉันก็ด้วยแล้วนะและพวกเราเนี่ยก็ได้ออกตัวไปทงเดเกซังเนี่ยก็ได้อยู่ที่บ้านเพื่อทำการซ้อมเต้นของเธอตามปกติแต่อย่างน้อยเธอเนี่ยก็ได้ขอให้พวกเราโชคดีก่อนที่พวกเราจะออกมาฉันเนี่ยดีใจจริงๆที่ทุกๆคนในบ้านโทมุตะเกะเนี่ยชอบฉันมากขนาดนี้แล้วนะเอาล่ะนะถ้าอย่างนี้ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับจี้จังยังไงสักอย่างแบบนั้นก็โอเคแล้วนะฉันเนี่ยก็ได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดจี้จังของฉันนั่นเองนะและผลลัพธ์ก็คือนารังไปได้เขาปฏิเสธแบบไม่ให้ฉันเนี่ยเถียงออกเลยโอ้โอ้ดันนาซังบัสซี่ですねこれぞ一刀両断剣でありますかโอ้โหคุณเจ้าของเนี่ยปฏิเสธเขาไปเลยนี่มันฟันฉับในหมัดเดียวหรือเปล่านะเนี่ยเลน่าซังเนี่ยก็ได้ตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเธอเนี่ยเดินผ่านมาตอนที่ฉันเนี่ยคุยกับเขาพอดี婚約を解消したのに同居を続ける理由がないではないかนี่ทั้งที่พวกเธอเนี่ยก็เลิกมั่นกันแล้วจะไปอยู่บ้านหลังเดียวกันได้อย่างไรกันลิยูがないのに安春様に負担をかけるわけにはいかんถ้าสมมุติไม่มีธุระไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนยาซารุซามะเขานั่นเนี่ยก็เป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องเลยหรอนะก็จริงแหละครับแต่มีโลลี่ดาบอยู่บ้านนู้นก็แล้วกูเอาดาบเข้าโรงแรมไม่ได้ก็เลยแบบว่านะแบบว่านะฉันเนี่ยกำลังเข้าหมวดถอยจุกตูดแบบเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไป何を納得しているのだご主人จะไปตกลงกับเขาทำไมนายท่านもっと頑張らぬか男を見せてみようพยายามมากกว่านี้สิโชว์ความเป็นผู้ชายหน่อยสิขอโทษนะแต่ว่ากับจี้จังแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อะวางาไฮโต้คุราชิตะคุวะไนโนะไม่อยากจะอยู่กับฉันหรออยากอยู่ก็ได้ชิอีชิโจอยู่ก็ได้พลังไว้ผู้ฉันคิดเองเดี๋ยวว่าข้อโต้แย้งของเธอเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเหตุผลที่พวกเราได้ทำเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเพราะว่ามูเตเซมาบารุและฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันไม่ใช่หรือいいからเก็นจูโร่เซตตุกเซ่แล้วกันไปเถอะจูงใจเก็นจูโร่ซะฉันเนี่ยรู้สึกถึงฝ่ามือเล็กๆ เนี่ยกดที่หลังของฉันมูเตเซมาจังเนี่ยพยายามที่จะผลักฉันไปด้านหน้าฉันเนี่ยก็ได้ก้าวไปหาจีจังนั่นดะอะไรกัน言いたいことがあるのか、マサオミ。มีอะไรอยากจะพูดอย่างนั้นด้วยมาซาโอมิจี้จังเนี่ยมองตรงเพ่งมาหาฉันแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้ฉันเนี่ยแทบจะหางจุดตูดอยู่แล้วก็คือว่าแต่ว่าฉันก็พยายามมากที่สุดในการพูดออกมามันไม่ใช่แค่ผมที่อยากจะอยู่นะครับมุราซาเมจังเนี่ยก็อยากจะให้ผมอยู่ด้วยเนี่ยมุราซาเมซามะมุราซาเมซามะここにいらっしゃるのかอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเลยはいค่ะ今アリチさんの後ろにいらっしゃいます。ตอนนี้เธอเนี่ยกำลังอยู่ข้างหลังอาริชิซังค่ะ。マサオミの背中一生懸命押してますよ。ก็เธอเนี่ยผลักหลังมาซาโอมิซังสุดความสามารถเลยนะคะ。
なんとこれはお見苦しいところ。นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันทําไม่สุภาพอย่างนี้ไปได้อย่างไรกัน失礼いたしました。ขออภัยนะครับจีจังเนี่ยก็ได้โค้งหัวต่อหน้าฉันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่เห็นเธอก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้โค้งหัวของเขาลงต่อหน้ามุทสึเมจังแล้วนะก็ในที่สุดแล้วเธอเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือโฮริแล้วนะฮึมทําไม苦しゅうないぞ賢十郎ไม่ต้องคิดมากหรอกเกนจูโร่楽にせよ面を上げてくれよほけんさ賢十郎さん村雨様がお顔を上げてほしいと賢十郎さんか村雨様ね保ってくれよほでだかわかりましたはざいだจีจังเนี่ยก็ได้ทำหลังตรงแล้วก็ทำตัวสบายๆขึ้นในที่สุดฉันเนี่ยก็เลิกเกรงได้สักทีนะมาโกะเคนจูโร่に伝えよมาโกะบอกเคนจูโร่ซะご主人をこのまま竹見神社に住まわすようにとว่านายท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าทาเคมิต่อไปเคนจูโร่ซันมุราซาเมซามะวะอาริชิซันโตะ今のままの生活を続けたいそうですเคนจูโร่ซันคะดูเหมือนว่ามุราซาเมซามะเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะให้อาริชิซังเนี่ยอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าต่อไปนะคะหึหึそれはมาโกโตะですかจริงอย่างนั้นเหรอฮึมุราซาเมซังเนี่ยพยักหน้าอย่างตื่นเต้นเลยโอดานะซันมุราซาเมซังすっごくうなずいてますคุณเจ้าของคะมุราซาเมซังเนี่ยพยักหน้าแรงมากเลยค่ะそれは何故แต่ว่าเรื่องแบบนั้นทำไมกันล่ะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เห็นจีจังเนี่ยทำหน้าฉงนสงสัยขนาดนี้เลยให้ผมอธิบายนะครับจีจังฉันเนี่ยก็ได้สรุปสิ่งที่มุราซาเมซังกับฉันเนี่ยพูดกันเมื่อเช้านี้そうかโอ้เหรอ確かにご神道は竹見神社で保管した方が良いな。มันก็จริงแล้วแหละที่ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยควรจะอยู่ที่ศาลเจ้าทาเคมิต่อไปแล้วเนี่ย。ムラサメ様も当然竹見神社にいらした方が良い。และเช่นเดียวกับムラサメ様ก็ควรจะอยู่ที่ศาลเจ้าเช่นเดียวกันและอีกอย่างนึงจีจังเนี่ยก็ได้มองมาหาฉันお前が唯一の使い手なのは確かだ。ก็จริงแหละว่าคนที่สามารถถือมันได้แค่คนเดียวเนี่ยคือเธอแล้วเนี่ยしかし婚約を解消した今若い男が巫女姫様と同居し続けてよ。แต่ว่าชายหนุ่มที่อาศัยอยู่กับมิโกฮิเมซามะทั้งที่ก็ไม่ได้มั่นกันแล้วแท้ๆเนี่ยสิจีจังเนี่ยก็ได้กอดอกแล้วก็ได้คิดนะยอชิโนะ様もはっきりとは口にしてませんがアリチさんとの同居を望んでいます。ถึงแม้ว่ายอชิโนะ様เนี่ยจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็เถอะแต่ว่าเธอเนี่ยก็อยากจะให้อาริชิซังเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นต่อไปนะคะ何故わかるのですかมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับอาริชิซังが源十郎さんを説得することを応援してらっしゃいましたเพราะว่าตอนที่อาริชิซังเนี่ยจะมาหาคุณเนี่ยเธอเนี่ยขอให้เขาโชคดีนะคะมิโกฮิเมซามะมิโกฮิเมซามะทำขนาดนั้นกับมาซามิเลยอันเลยโอดานะซังยอชิโนะวะมาซามิโตะとっても仲良しですよคุณเจ้าของคะโยชิโนะกับมาซามิเนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วค่ะมาซามิと話すときは空気やわらかな感じですเธอเนี่ยจะทำตัวสบายๆพอเวลาเขาเธอเนี่ยคุยกับมาซามิค่ะそうかあら村雨様と巫女姫様が望んでおられるのなら反対はできませんなถ้าสมมติว่าเป็นความต้องการของมุราซาเมซามะแล้วก็มิโกฮิเมซามะแล้วก็ฉันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะต้องขอบคุณมุราซาเมจังคิติชิซังและเลน่าซังที่อุตส่าห์สนับสนุนฉันจี้จังเนี่ยก็ยอมรับได้สักทีสุดยอดไปเลยแล้วเนี่ยจี้จังเนี่ยอนุญาตให้ฉันเนี่ยไปอาศัยกับผู้หญิงคิติชิซัง不肖の孫ですが改めてよろしくお願いしますคิติชิซังถึงแม้ว่าจะเป็นหลานชายที่โง่เขาก็เถอะแต่ยังไงก็ฝากอีกด้วยอีกครั้งนะครับวかりましたเข้าใจแล้วค่ะゲナンとして好きなようにこき使ってくださいเชิญเขาใช้เขาได้ตามใจชอบได้เลยเนี่ยわかりました。เข้าใจแล้วค่ะไอ้หน้าแรกเมื่อกี้เราชอบมากเลยอะทำหน้าแบบเมื่อกี้อีกทีนี่มาโก One more time please I need that เอ๊ะฉันกลายเป็นข้ารับใช้ไปแล้วหรอวะเนี่ย当たり前だ。婚約者でない以上今まで以上に働くのは当然至極。แน่นอนอยู่แล้วเธอเนี่ยไม่ใช่คู่มั่นของมิโกฮิเมซามะอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องช่วยกับงานบ้านด้วย。働かざる者食うべからずだใครก็ตามที่ไม่ทำงานก็จะไม่ได้กินก็ได้เป็นพ่อบ่งพ่อบ้านอะไรก็ได้
ฉันเนี่ยก็ได้ถอนหายใจด้วยความยอมแพ้ก็ได้นะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือกับศาลเจ้าเขาอยู่แล้วล่ะご主人巫女姫の婚約者から一気に落ちぶれたななายท่านดูว่าจะตำแหน่งลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยฮ่าฮ่ามูรัสเมจังเนี่ยก็ได้กอดจากข้างหลังของฉันนี่แล้วทำไมเธอเนี่ยฟังดูมีความสุขขนาดนี้ล่ะมูรัสเมจังอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยตัดสินใจเร็วไปเปล่าวะเนี่ยไม่เร็วหรอกถูกแล้วโอ้ฮิรุดะข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเน่外で食べない？นี่พวกเราไปกินข้างนอกกันไหมวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงหลังจากที่พวกเราเนี่ยพูดกันเสร็จจี้จังเนี่ยก็บังคับให้ฉันเนี่ยฝึกกับเขาเพราะฉะนั้นฉันเลยรู้สึกหิวหิวสงสัยจังเลยนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรกินนะฉันเนี่ยก็ได้เอาข้าวเที่ยงออกมาอย่างตื่นเต้นเลยอาริชิซังอาริชิซังฉันเนี่ยก็ได้มองขึ้นมาพบกิตาชิซังเนี่ยกำลังมาทางฉันฮะโอนี่จังมู้ทาเบโอโตสเตอร์โอนี่จังเนี่ยกำลังเปิดข้าวกล่องอ๋อโคฮารุเนี่ยก็มาหาฉันด้วยด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเอ๊ะโคฮารุอย่างนั้นเหรอ今日は皆さんで集まって昼食を取る約束でしたよก็พวกเราเนี่ยสัญญาว่าจะทานข้าวเที่ยงด้วยกันยังไงคะจะไม่ได้เหรอそうですよใช่แล้วล่ะそうそうใช่ใช่ทมุติเกะซังเรน่าซังแม้แต่เดนทาโร่เนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับกล่องข้าวเที่ยงอยู่ในมือของพวกเขาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพวกเราสัญญาแบบนั้นไม่ได้หรอฉันจำไม่ได้เลยそうだよใช่ちゃんとレニーに伝えてって私頼んだもんฉันเนี่ยบอกเรนนี่ด้วยแล้วนะそうだぞマサオミใช่แล้วล่ะมาซาโอมิเมื่อกี้แปลผิดต้องบอกว่าฉันเนี่ยได้บอกเรนนี่ให้บอกโอนี่จางเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วเรนทาโร่บอกแล้วใช่แล้วล่ะมาซาโอมิแสดงว่ามึงลืมบอกกูสินะไอเอมิยะชิโร่ไอสัตว์もっとも俺がそれを伝え忘れたかもだが。แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วนะที่ฉันเนี่ยอาจจะลืมเขาเองนะไม่อะนะแกเนี่ยลืมบอกกูชัดๆเลยอย่ามาโทษฉันดิวะไม่อยากเชื่อจริงๆว่าเขาลืมเลยそんなことじゃないかと思った。ว่าแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะやっぱりお兄ちゃんに直接言えばよかったよ。ฉันเนี่ยควรจะบอกโอนี่จังได้ตัวของตัวเองดีกว่านะこのダーニ。ไอ้พี่ชายซื่อเบื่อDare ga Dani da Dare ga เรียกใครว่าซื่อบื้อฮะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มตกเถียงกันถึงแม้ว่าคำพูดที่ปะออกมาจากปากของเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นพิษกันเถอะแต่ว่าแค่ดูก็รู้แหละว่าพวกเขาเนี่ยกำลังล้อเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงแล้วพวกเราก็เคยชินเลยละเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยแค่ดูพวกเขาทั้งสองคนโต้แย้งกันเฉยๆเลยเอาละเอาละพอแค่นั้นก่อนนะฉันหิวละกินเถอะนะですねですねครับ机をくっつけましょうかงั้นพวกเราเนี่ยเอาโต๊ะมาชนกันเถอะเนาะそうね。なんせの。ผมไปเกะซังเนี่ยก็ได้เอาโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆพร้อมด้วยรอยยิบอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการเองนะทอมบิเกะซังเอ๊ะรู้สึกですかทำไมหรอคะก็ถ้าสมมุติว่าเจ็บตัวขึ้นมาล่ะそんな気遣いは無用ですไม่ต้องเป็นห่วงกันมากขนาดนั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกนะให้ฉันได้ทำเองนะอ่ะนี่ฉันเนี่ยก็ได้เอาโต๊ะ2ตัวเนี่ยเข้ามาด้วยกันทำให้โต๊ะเนี่ยใหญ่พอสำหรับพวกเราทั้ง6คนお兄ちゃん相変わらず巫女姫様には優しいね。お兄ちゃんね、ใจดีกับ巫女姫様เหมือนเดิมเลยเนาะ。婚約してる時と変わってないよ。ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากตอนที่เป็นคู่มั่นกับเขาอ่ะ。นี่ผลอะไรสักอย่าง。โคฮารุเนี่ยกับดูไม่มีความสุขระหว่างที่เธอนั่งลง。ไม่หรอกฉันเนี่ยก็ทำตัวกับอย่างนี้กับผู้หญิงปกติมาแล้ว。ฉันเนี่ยก็ได้นั่งลงพร้อมกับเปิดข้าวกล่องของฉัน。そうでしょうか。อย่างนั้นหรอคะ。ใช่แล้วล่ะ。果たして本当にアリチさんは世の女性全員に優しくしようとしていると言い切れるのでしょうか？คุณเนี่ยพูดออกมาเรียกว่าอาริชิซังเนี่ยใจดีกับผู้หญิงทุกๆคนบนโลกใบนี้แบบนี้เลยเหรอคะ？อาริชิซังเนี่ยจ้องเพ่งมาฉันทำได้สิ。でしたら、どうして私が机を動かそうとした時は何も言ってくれなかったのでしょう？ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมตอนที่ฉันเนี่ยจะขยับโต๊ะบ้างคุณเนี่ยกลับไม่พูดอะไรสักอย่างกับฉันเลยล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าคิติชิซังเนี่ยแข็งแกร่งมากเด็ดไม่มีอะไรตื่นเต้นจังเลยนะว่าคิติชิซังเนี่ยทำอะไรมาให้ฉันวันนี้เนี่ยโอ้ยฉันเนี่ยก็ได้หยุดหาข้ออ้างไปหาเธอก่อนที่มันจะมีปัญหาเลยมาいいですけどねก็ได้อะเนาะคิติชิซังถอนหายใจอาริชิซังは放課後校舎裏に来てくださいねหลังแรกเรียนเนี่ยอาริชิซังเนี่ยมาหาฉันข้างหลังนะคะไปโปรดอย่าฆ่าผมช่วยผมด้วย help
ไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้มาก่อนเลยน่ารักแฮปปี้แต่เอาเถอะนะทำไมเธอเนี่ยถึงรู้สึกสนใจมากขนาดนั้นกันว่ามาโกะมาโกะเดคาเกนをしてあげてねอ่อนให้เขาได้นะจ๊ะそこは心得ておりますแน่แบบนั้นแน่แน่นอนเดี๋ยวละค่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าโทเดคาเกนซังเนี่ยต้องหยุดเธอเหรอรอยยิ้มของทั้งสองคนเนี่ยกลับดูน่ากลัวとにかくいただきましょうเอาไปมามากินกันเถอะนะคะ私とても空腹でありますฉันเนี่ยตอนนี้หิวสุดๆไปเลยแล้วล่ะค่ะพอลาเลน่าพูดอย่างนั้นแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มกินกันそれにしてもお兄ちゃんがそのまま竹見神社にお世話になるって思わなかったよ。แต่ว่าฉันเนี่ยไม่นึกว่าお兄ちゃんเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าต่อไปเนาะ。てっきりうちに来てくれるって思ってたのにな。นึกว่าจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านของพวกเราซะอีกอ่ะ。ちょっと残念。แย่จังเลยอ่ะ。โคฮารุเนี่ยก็ได้กัดโอนิกิริของเธอขอโทษนะโคฮารุแต่เพียงแต่ว่ามันมีสถานการณ์ที่ไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติฉันอธิบายได้แล้วก็ฉันก็อยากจะอธิบายไปหาเธอนะแต่นอกจากนั้นแล้วน่ารักดีเหมือนกันเลยในคนนี้ที่เธอเนี่ยเกาะแกะฉันแบบนี้มาซาโอมิโมโอโตโคดะชิซะก็มาซาโอมิเนี่ยเป็นผู้ชายนี่หว่าそのうちมิโกฮิเมซามะกะฮิตาชิซันの着替え覗いて追い出されるだろうถ้าสมมติเขาเนี่ยไปแอบท่องมองฮิตาชิซังกับมิโกฮิเมซามะแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยก็โดนไล่ออกไปเองอะそしたらうち来ればいいんじゃね ถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็มาที่บ้านของพวกเราก็ได้นะไม่มีทางหรอกแน่ฉันไม่ใช่แกซะหน่อยถ้าสมมติฉันเนี่ยทำอะไรแบบนั้นลงไปแล้วก็เมืองทั้งเมืองเนี่ยมันจะล่าหัวฉันแน่แน่そうだよお兄ちゃんはレニーとは違うのใช่แล้วお兄ちゃんไม่ใช่เรนนี่ซะหน่อยนะお兄ちゃんが本当のお兄ちゃんならよかったのにถ้าสมมติお兄ちゃんเนี่ยเป็นพี่ชายของฉันจริงก็ดีอะดิฮิตาชิ先輩うちのレニーとトレードしませんかฮิตาชิ先輩แลกกับเรนนี่ของฉันไหมคะ金銭トレードでしたら考えますถ้าสมมติว่ามาพร้อมเงินด้วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขอคิดดูนะคะนี่อย่าขายผมง่ายๆแบบนี้สิฮะโจชิวะทักมาชินะมาซาโอมิมาซาโอมิผู้หญิงผู้นี้ใจร้ายสุดไปเลยว่ะเออนั่นสิเนาะเรนทาโร่และฉันเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบยอมแพ้ยอมแพ้ใส่กันแล้วกันพวกเราเนี่ยก็ได้สบายๆแล้วก็ทานข้าวเที่ยงด้วยกันเสียงหัวเราะของพวกผู้หญิงเนี่ยก็ได้ดังสนั่นรอบห้องก็ในการที่โดนล้อแบบนี้มันก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนิดๆแต่แหละแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ดีแหละนะที่ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกสนุกสนานด้วยกันแล้วเนี่ยชี เอ๊ะรู้สึกเมียสัมผัสโลลิอะไรน่ารักน่ารักอยู่ข้างหลังผมเนี่ยอืมอาจจะคิดเองมั้งไม่มีอะไรหรอกขอกินต่อแล้วกันชีอืมฉันสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างกำลังจ้องมาด้านหลังฉันเนี่ยได้รีบหันหลังไปแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยดูสิเป็นไรเหรอมาซาโอมิฉันสาบานว่าฉันรู้สึกถึงใครบางคนกำลังจ้องฉันอยู่ตัวเล็กมอยน้อยเขาไม่เห็นมีใครเลยนี่โอ้もしかしてมิซุโกะの霊ですかマサオミอย่าบอกนะว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าคะมาซาโอมิโยชิโนะにお祓いしてもらうのがいいですควรจะบอกให้โยชิโนะเนี่ยปัดเป่าวิญญาณหรือเปล่ามันมีทางที่ผีน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวจะมีหรอกแน่นี่ฉันเนี่ยเป็นอะไรกันแน่วะเป็นตัวล่อผีหรือว่าอะไรวะเนี่ยฮะจีจีแต่ว่าผีตัวนี้น่ารักนะผีตัวนี้ผมขออนุมัตินะชอบผีคนนี้จ้องอะไรจ้าหนูน้อยอยากกินบ้างเหรออยากอาบเอานิ้วไปป้อนหน่อยนี่มาซอมิอามนี่อามและฉันเนี่ยก็ได้รู้สึกสายตาที่จ้องมองหาหลังฉันอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งฉันเนี่ยก็ได้หันหลังกลับไปซาซาโดซา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 โดซาและอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่นะอาริชิซังอาริชิซังคะอ๋อครับผมไม่ต้องบอกผมหรอกผมรู้แล้วเนี่ยこちらにいらしてくれればいいですのにทั้งที่เธอเนี่ยก็ควรจะมาตรงนี้แท้ๆเนาะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะทำตัวอย่างนั้นเธอเนี่ยเป็นคนขี้เขินหน้าดูเลยนะเนี่ยก็จริงแล้วนะในเมื่อเธอเนี่ยสามารถคุยได้กับคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นน่ะฮะ何อะไรหรอ何が起こってるのเกิดอะไรขึ้นหนอマジで何かいるの幽霊か学院の七不思議的な。อย่าบอกว่าผีอย่างนั้นหรอแบบปริศนาทั้ง7ของโรงเรียนนี้อย่างนั้นหรอนี่ฉันไม่แนะนำให้นายเนี่ยพูดคำนั้นออกไปนะพอเวลาผู้คนเรียกเธอว่าผีเนี่ยเธอเนี่ยไม่ชอบมันมากๆเลยล่ะจีจีจีในระหว่างที่ฉันกำลังพูดอยู่ฉันเนี่ยก็รู้สึกถึงสายตาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหันไปอีกต่อไปแล้วล่ะฉันเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่าคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่เลยว้าวมาซาโอมิ今すっごい観察されてますว้าวมาซาโอมิ
ธอเนี่ยตามคุณไปทุกที่จริงๆเหรอเนาะคาเซฟซันนี่秘密握られてしまいますねถ้าสมมติไม่ระวังแล้วก็เธอเนี่ยจะรู้ความลับทุกๆอย่างเลยเนาะก็ดีแล้วล่ะที่ฉันเนี่ยไม่มีความลับอะไรเลยเนี่ยสิแต่ว่ามันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกลำบากใจในการกินไงไม่รู้แฮอาริซังอาริซังยอมเดซาชิอาเกเตคุเรมาเซนคะลองเรียกเธอมาไหมคะそうですねนั่นสินะคะ何かいたたまれませんยังไงดีล่ะฉันรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะ捨てられた子猫のような瞳でずっとアリチさんをご覧になってますระหว่างที่เธอเนี่ยมองอาริซังเนี่ยเธอเนี่ยเหมือนลูกแมวที่ถูกทิ้งเลยค่ะมันก็รู้สึกแปลกๆจริงเลยเนี่ยเออมาแล้วคนนี้มาแล้วจุ๊บๆๆนี่ไม่ต้องซ่อนก็ได้นะฉันรู้แน่ว่าเธอเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมอดัสเมจังคิดว่าจะอดตกก็สังเกตได้อย่างนั้นเนาะว่างาไฮโนเกฮายโอเคดูรุยูนินารุโตะใครจะไปคิดหรอว่านายท่านเนี่ยจะสามารถสัมผัสฉันได้เนี่ยเซจูสตานุกูชูจิโตขึ้นเยอะเลยนะนายท่านมอดัสเมจังเนี่ยในที่สุดก็โผล่หัวมาตรงประตูมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมากินด้วยกันเนาะอีล่ะたまたま通りかかったからご主人の顔を見に来ただけだไม่ต้องการหรอกฉันเนี่ยแค่ผ่านมาเฉยก็เลยมาดูว่านายท่านเนี่ยเป็นไงบ้างอะ別に我が輩もマコの弁当を食べたいとかฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการอยากจะกินข้าวของมาโกะหรือว่าอะไรสักหน่อยเนาะご主人と話がしたいとかหรือว่าอยากจะใช้เวลาในการคุยกับนายท่านกันちっとも全くこれっぽっちも思っておらんจะบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวฮะฮะนี่หยุดดื้อด้านได้แล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแนะนำให้เธอรู้จักกับโคฮารุกับเรนทาโร่เขาด้วยกันนะเนี่ยโย่ยไม่เป็นไรก้าไฮว่าご主人たちの邪魔をする気はもうとないฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะมารบกวนชีวิตประจำวันในโรงเรียนของนายท่านซะหน่อยมう帰るさらばだご主人กลับละไม่เจอกันแล้วนายท่านอ้าวไปซะแล้วโอ้มอดัสเมจังเนี่ยก็ได้หันหลังกลับไปแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลอยจากไปเป็นสาวน้อยที่ต้องเอาใจใส่จริงแต่ฉันเนี่ยจะปล่อยเธอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะฉันเนี่ยก็ได้ปิดเข้ากล่องแล้วก็ได้ยืนขึ้นโอนี่จังโอนี่จังเป็นไรหรอเนชิมาดะโนโกะติรุจาเนกะนี่ไม่ใช่ว่ายังเหลือไม่ใช่ว่าข้าวในกล่องอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปกินที่เหลือกับเทพเจ้าวิญญาณขี้งอนแล้วเนาะฮะฮะฉันเนี่ยก็ได้ตามมุรสเมจังไปพร้อมๆกับเก้าของฉันพร้อมกับทิ้งญาติสองคนที่สับสนเนี่ยไว้ข้างหลังงงอ่ะดินี่มุดสเมจังฉันเนี่ยก็ได้มองรอบๆระเบียงทางเดินมีนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมองมาหาฉันด้วยความสับสนแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่สนพวกเขาหลังที่จัดการกับคำสาปและปีศาจแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วพวกถ้าสมมติว่าผู้คนเนี่ยคิดว่าฉันแปลกๆเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่ถือหรอกโอ้ยออกมาได้แล้วนะโอ้ยวิญญาณด่าของเล่นเอ้ยฉันเนี่ยก็ได้ออกมาตามมาหาฉันเนี่ยก็ได้ออกมาตามหามุดสเมจังด้านนอกโยโตเดวะไนไม่ใช่ด่าของเล่นซะหน่อยนะอยู่ดีฉันเนี่ยก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนี่ยหม่งหัวฉันมองขึ้นไปเห็นมุดสเมจังเนี่ยลอยอยู่เหนือหัวฉันเฮ้อยู่เหนือหัวฉันมาตลอดเลยหรือมอเตนเดอัตตะโรกุชูจินจุดบอดสินะนายท่านท่อมุดสเมจังเนี่ยก็ได้หมุนตัวของเธอแล้วก็ได้ลงจอดด้านหน้าของฉันในสุดพวกเราเนี่ยก็ได้คุยกันสักทีนะทำไมถึงวิ่งหนีจากฉันอยู่นั่นแหละนะบิจูนี่นิ่งเกะเถอะละไม่ได้หนีจากนายท่านซะหน่อยนะซากกิโมอิตะฮัตซะโซกูชูจินโนะกักเซ่เซ่คัตโนะจะมาโอชิตะคุไนดะเกะดะก็อย่างที่บอกนั่นแหละฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะมารบกวนชีวิตประจำวันโรงเรียนของนายท่านไงเล่าก็ไม่ได้มารบกวนหรือว่าอะไรซะหน่อยนะถ้าสมมติว่าต้องการแล้วก็พวกเราเนี่ยก็กินด้วยกันก็ได้นะวะกะไฮวะทาเบะราเรご主人も知っておるであろう。ก็รู้อยู่นี่นะว่าฉันเนี่ยกินไม่ได้วุฒิเซมิจังเนี่ยก็ได้ขมวดคิ้วแต่ถ้าสมมติว่าฉันป้อนเธอก็ทำได้เนี่ยเรื่องนั้นก็ใช่อ่ะวุฒิเซมิจังเนี่ยคิดแป๊บไอ้ยะไม่ยับไปดาเมดะเป็นไปไม่ได้เธอเนี่ยได้สายหัวโยชิโนะยามาโกะともかく他のものがご主人をキーの目で見る。โยชิโนะกับมาโกะเนี่ยก็เข้าใจเลยแหละแต่ว่าเพื่อนร่วมห้องของนายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆ本来我が輩は常人には見えない存在なのだ。เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่สามารถมองเห็นโดยมนุษย์ได้ยังไงแล้วอ๋อนั่นสิเนาะฉันเนี่ยก็ลืมทุกทีเลยนะในเมื่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆฉันเนี่ยก็มองเห็นเขาคนเห็นเธอซะหมดผู้คนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนพิเศษในขณะที่คนอย่างโคฮารุและเรนทาโร่เนี่ยเป็นคนปกติก็ถ้าสมมติว่าผู้คนเนี่ยเห็น
อาหารเนี่ยหายไปจากมือของฉันแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะรู้สึกแตกตื่นเอาแล้วเนาะちょっとどころではないไม่ใช่แตกตื่นธรรมดาด้วยนะイリュージョン扱いされるぞご主人เขาจะนึกว่านายท่านเนี่ยเป็นนักมายากลนะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยอธิบายเขาไปแต่เขาเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นนะโย่ดานามิจิวังไฮว่าเอราบาเรตามโนตัชโตชิคะฮานาเซไนโนดะไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยสามารถคุยกับผู้คนที่ถูกเรียกเท่านั้นแหละคายวะกะนาริตะตะไนโนนิชโชไกซาเรเตโมไอเตโมคุมารุเดฮารุนี่ถึงแม้ว่าจะแนะนำฉันไปหาพวกเขาก็เถอะแต่ว่าแนะนำไปหาใครบางคนที่ฉันเนี่ยก็พูดคุยกับเขาไม่ได้อยู่ดีเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วมูรัสเมจังเนี่ยดูเศร้าๆนิดหน่อยเขาลาเธอพูดอย่างนั้นออกมาเรามาคิดดูแล้วโทโมทิเกะซังและฮิเทชิซังเนี่ยเป็นแค่2คนที่เธอเดียสามารถพูดคุยได้ก่อนที่ฉันจะมาที่นี่และทั้ง2คนเนี่ยก็มีทั้งโรงเรียนและก็มีหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องทำพวกเขาเนี่ยคงใช้เวลากับคุยกับมูรัสเมจังไม่ได้มากเลยและพอเวลาพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยยุ่งทีไรมูรัสเมจังเลยก็จะอยู่คนเดียวตลอดในเมื่อไม่มีใครคนอื่นเนี่ยเห็นเธอได้เธอเนี่ยคงรู้สึกเหงามากๆเลยนะเอาจริงแล้วรู้สึกสงสารนี่ก็ไม่ดูแฮและก็มูรัสเมจังมากินข้าวด้วยกันเนาะฉันเนี่ยก็ได้จับมือของเธอลากเธอมากับฉันอีโตยูโนนิก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรโอ้ชูจินวะคิโอซุไกซุกิดะชูไรโทฮัตซุกะอุสุคุนารุโซนายท่านเนี่ยชอบคิดมากอะไรเกินไปถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะหัวล้านเนาะนะไม่หรอกยีนของฉันเนี่ยปลอดภัยเลยฉันเนี่ยก็ได้เอามูรัสเมจังเนี่ยมานั่งที่มานั่งใกล้ๆแล้วก็ได้นั่งลุกแล้วฉันเนี่ยก็ได้เปิดกล่องเบนโตะฉันเขาก็เอากับข้าวส่วนหนึ่งที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้แตะออกมาอ่ะมูรัสเมจังคุโดโมะอัตสึไกซุรุเดนายอย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กนะไดไดそれはご主人の昼食ではないかหลายอย่างนึงนี่เนี่ยไม่ใช่กับข้าวของนายท่านเนาะวะกะไฮกะทาเบะระご主人が腹をすかしてしまうถ้าสมมติว่าฉันกินไปแล้วก็นายท่านเนี่ยก็จะหิวดิมูรัสเมจังเนี่ยดูเหมือนจะไม่อยากกินแต่ถึงแม้จะพูดอย่างนั้นก็ตามเธอเนี่ยก็ได้แบบจ้องแป๊บมาที่มือของฉันอยู่เรื่อยนะเธอเนี่ยไม่จริงใจกับตัวเองเลยฉันเนี่ยกินน้อยลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเย็นที่หลังนะฉันเนี่ยยังไม่แตะตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกเธอเนี่ยไม่ได้กินของเหลือหรือว่าของที่ฉันเนี่ยกินเอาไว้กินค้างเอาไว้หรอกนะ別に汚いなどとは思っておらん ฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันสกปรกหรือว่าอะไรหรอกนะ思っておったらあの時เซปันนาโดできるわけないではないかถ้าสมมติว่าคิดว่ามันสกปรกจริงแล้วก็ฉันเนี่ยคงไม่จูบนายท่านเมื่อตอนนั้นหรอกนะมูรัสเมจังเนี่ยหน้าแดงนิดๆเอ๊ะพูดอะไรนะฉันไม่ได้ยินแฮะ何でもないมันไม่มีอะไรหรอกนะโอโตเมะโนฮิโตริโกโตะโอะคาเตะนิคิคุเดะไนご主人薄いであるぞระหว่างที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังพึมพำกับตัวเองเนี่ยอย่าถามเป็นอันขาดนายท่านไม่สุภาพอะไรซะเลยระหว่างที่แตกตื่นมูรัสเมจังเนี่ยก็ได้ปัดขัดขาฉันสำหรับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วเธอเนี่ยเป็นคนหัวร้อนง่ายจังเลยนะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันที่ไม่มีใครนะสามารถเห็นเธอได้ทั้งที่เธอเนี่ยสดใสขนาดนี้แล้วนะเอาล่ะฉันไม่ถามก็ได้นะเอาเป็นว่ากินเถอะฉันเนี่ยก็ได้ยื่นทามาโกยากิไปที่หน้าของเธอว่าไฮโนโกชูจินวะกังกุโมโนจานะนายท่านของฉันเนี่ยหัวแข็งหัวดื้อหัวร้านจริงเหรอทำเป็นพูดเลยนะตัวเองก็หัวแข็งพอกันแน่わかった。เข้าใจแล้ว。今回は我が輩が折れてやろう。ฉันเนี่ยจะทำตามด้วยกันกับเขานี่。ฮะ。ในสุดมูรัสเมจังเนี่ยก็ได้กินทามาโกยากิที่ฉันเนี่ยยื่นไปวิธีการเคี้ยวของเธอเนี่ยดูน่ารักไงก็ไม่รู้แฮะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าปากของเธอเนี่ยเล็กนิดเดียวก็ได้เหรอเนี่ยฮึ่มほんのり甘いな。โอ้หวานจังเลยแฮะそれにふわふわして口の中でほろりと溶けるぞแถมมันยังนุ่มๆจนมันเหมือนละลายในปากตั้งหากอะเนาะนี่เนี่ยฝีมือฮิเทชิซังเขาเลยแล้วนะอร่อยนะอร่อยจังเลยแหละมากกว่าเรียวริโจซจ้ะนะมาโกะเนี่ยทำอาหารเก่งจริงๆเนาะ今までは見た目しかわからんかったが実際に食べると感動もひとしおじゃจนมาถึงตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เห็นแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่มันอร่อยพอๆกับหน้าตาเลยล่ะเนาะถ้าสมมติอยากกินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยก็ป้อนให้หน่อยนะอยากจะลองอะไรอย่างอื่นก็บอกฉันมาโซกะอ๋อเหรอそれは楽しみじゃなฟังดูน่าตื่นเต้นจังเลยนะแต่そんなに我が輩はご主人に甘えたりせんแต่ว่าฉันเนี่ยจะโดนหน่อมแนมโดยนายท่านไม่ได้ก็ทำนี่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวก็พอเธอเนี่ยนะเป็นดาวที่ดื้อด้านจริงก็ชูจินก็ซะกังก็จ้ะนายท่านก็ดื้อด้านเหมือนกันเนี่ยพวกเราทั้งสองเนี่ยก็ได้หัวเราะต่อกันแล้วกัน
おにぎりだね。ふむ。ふむ。いただくが、ご主人もちゃんと食べるのだぞ。ก็อยากจะกินนั่นแหละ。แต่ว่านายท่านเนี่ย、อย่าป้อนฉันอย่างเดียวกินบ้างน้อ。ふむ。俺も美味いわ。あ、นี่ก็อร่อยด้วยเหมือนกันน้อ。モトスメちゃんเนี่ยก็ได้ยัดเต็มปากด้วยโอนิกิริเต็มไปหมด。ฉันเนี่ยได้มองเธอทานโอนิกิริอย่างมีความสุขพร้อมรอยยิ้มบนหน้าของฉันในขณะนี้เธอเนี่ยไม่ใช่ผู้ดูแลบุตรเซมาบรุแต่สำหรับฉันแล้วเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาวันนี้โรงเรียนเนี่ยก็ได้เลิกเรียบร้อยฉันเองก็ได้วิ่งกลับไปที่ศาลเจ้าแล้วก็ได้เริ่มทำความสะอาดพื้นอะไรอะไร今日は早いねマサオミ君วันนี้กลับบ้านเร็วจังเนาะมาซามิคุงอ่ะครับผมพอลาโรงเรียนเลิกแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็กลับมาทันทีเนี่ยถ้าสมมติมีอะไรให้ผมช่วยอีกแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำตัวมีประโยชน์มากกว่าก่อนหน้านี้เลยยะทุกนี้今はないけどไม่หรอกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแต่ว่าเกนจูโร่ซังの稽古はいいのかいแล้วการฝึกกับเกนจูโร่ซังเนี่ยจะดีหรอจีซังเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยมาช่วยเหลือที่ศาลเจ้านะครับฮึเกนังวะつらいのご主人การเป็นข้ารับใช้เนี่ยลำบากจังเลยเนาะนายท่านมุตสึเมจังเนี่ยก็ได้เอามือของเธอเนี่ยวางไปที่ไหล่ของฉันเธอเนี่ยกำลังยิ้มแสยนี่หยุดเรียกฉันว่าข้ารับใช้ได้แล้วนะมุตสึเมจังมันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าๆไงเกนันดานันเต้โอมุตเต้ไรโยไม่มีใครคิดว่าเธอเนี่ยเป็นข้ารับใช้หรอกนะ今まで通りでいいからね気楽にねทำตัวสบายๆเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนเดิมแต่ละย่องออกไปทีแล้วนะที่ยาซารุซังเนี่ยเป็นเจ้าของศาลเจ้าแห่งนี้เขาเนี่ยใจดีจริงๆนะただいま戻りました。กลับมาแล้วค่ะ あ、アリチさん。アリチさん。はしてもいないと思ったら、もう帰っていらしたんですか？พอเราเนี่ยหาตั้งนานถึงว่าคุณเนี่ยหายไปไหนกลับมาแล้วหรอคะหลังจาก10นาทีที่ฉันกลับมาฮิติชิซังและโทโมทาเกะซังเนี่ยก็ได้มาถึงฉันเนี่ยอยากจะทำอะไรสักหน่อยที่ศาลเจ้าหรอนะเกนาวะつらいのじゃよ、マコ。จะบอกไว้ก่อนว่าเป็นข้ารับใช้เนี่ยลำบากมากเลยแล้วนะมาโกะそれはいい心がけですね。แต่ว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยมีใจที่ดีนะครับฮิเดชิซังเนี่ยก็ได้ยิ้มเต็มปากเธอเนี่ยคงนึกถึงการสนทนากับจี้จังเมื่อเช้านี้เลยเนี่ยเกนันเต้誰がですか？ใครหรอคะข้ารับใช้เนี่ยโทโมทาเกะซังเนี่ยก็ได้เอียงหัวไปทางด้านข้างเพราะเราเนี่ยไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้まあそれについては今度話しますから。吉野様は前の準備を。เอาไปว่าเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยบอกเขาหน้านะคะเตรียมพร้อมสำหรับการซ้อมเต้นก่อนนะคะโยชิโนซามะそうねนั่นสิเนาะมาซึวะยากุเมะโอฮาตะซานายโตก่อนอื่นจะต้องทำหน้าที่ของฉันก่อนมาตะอะโตเดะโอฮานาชิมาโชเดี๋ยวเอาไว้คุยกันหน่อยเนาะโทโมทาเกะซังและฮิตาชิซังเนี่ยก็ได้เข้าไปในศาลเจ้าบุกุโมอิมะการะมาจิยากุบะเดะไคกิกะอารุนดะเดี๋ยวว่าฉันเนี่ยจะไปประชุมในเมืองก่อนแล้วนะรุซุทานุมิโยมาซาโอมิโกระหว่างที่ไม่อยู่เนี่ยก็ฝากบ้านเลยนะมาซามิคุงขอโชคดีนะครับご主人と我が輩がいれば大丈夫じゃถ้าสมมติว่ามีนายท่านแล้วกับฉันแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะクマが出ても追っ払ってやるから安心せเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไล่ทุกอย่างที่เป็นอันตรายแม้แต่หมีก็ตามออกไปให้หมดเลยฮะหมีอย่างนั้นเหรอฉันมั่นใจว่าหมีเนี่ยเป็นอะไรที่ฉันเนี่ยก็แม้แต่ฉันก็จัดการไม่ได้นะじゃあね行ってくるよไปแล้วนะไว้เจอกันแล้วนะยาสรุซังเนี่ยก็ได้ออกจากศาลเจ้ายิ้มอย่างอ่อนโยนเหมือนกับปกติแล้วในการประชุมในเมืองเนี่ยพวกเขาพูดถึงอะไรกันหรอฉันเนี่ยก็ได้กวาดพื้นวัดต่อไปในระหว่างที่ฉันเนี่ยพูดคุยกับโอตสึเมจังวางาไฮโมคุวาชิกุวะชิรันกะฉันก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันแล้วนะฮูรินิวะมัตสึริโกโตะกะโอยการะนะคันชิโนะเดบันวะวาริโตะอะรุฮูรินิเนี่ยมีวัฒนธรรมมีประเพณีโบราณเยอะแยะไปหมดเลยและเพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยมีหน้าที่เยอะแล้วนะそれに加えて町の財政的なことも話すと聞くแต่จากที่ฉันได้ยินมาส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเรื่องเงินการเงินและก็เศรษฐศาสตร์ของเมืองอะไรพวกนี้นะเฮ้เศรษฐศาสตร์อย่างนั้นเหรอ法理の地はよそと違ってเศรษฐกิจก็ได้ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์部分を自前で賄っておるเศรษฐศาสตร์มันเป็นชื่อวิชาต้องเรียกเศรษฐกิจเมาใช่ไม่เหมือนเมืองอื่นนะโฮรีเนี่ยเป็นเมืองที่แบบปกครองได้ตัวเองนะยโซโนะมุระยะมัชิโนะโยนิほとんど国任せとはいかないかなり厳しい話もしておるであろうなและนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองพวกเราเนี่ยจะพึ่งพารัฐบาลก็ไม่ได้อย่างนี้นี่เองสินะ
ก็สถานที่นี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นสถานที่พิเศษแล้วเนาะโพนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้คำสาปเนี่ยถูกแพร่กระจายออกไปด้วยแล้วนะเพราะด้วยเหตุผลนั้นที่นี่เนี่ยเลยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อื่นในญี่ปุ่นก็มันก็ฟังดูเป็นอะไรที่ลำบากกันนะแต่ว่าในเมื่อพวกเราเนี่ยทำลายล้างคำสาปไปเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างเนี่ยก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วนะมุรุเซเมจังเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบอ่อนแรงเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนนั่นแหละแต่มันก็คงต้องใช้เวลาแหละ犬付きの土地と意味嫌うものがそう簡単に我が輩たちを受け入れるとも思えん。ผู้คนที่เกลียดดินแดนต้องสาบแห่งอินุสกิเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเขาไปง่ายๆหรอก。わざわざ犬付きの土地に祭りを見に来るなんて不心得者が増えたもんだよ。まったく。จริงๆเลยฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อจริงๆว่าเด็กๆอย่างเธอเนี่ยจะไปถึงตั้งอินุสกิเพื่อไปงานเทศกาลแบบนี้เนี่ยเด็กเดี๋ยวนี้นี่นะไม่รู้จักคำว่าประเพณีกันบ้างเลยอันนี้คือไอ้คนขับแท็กซี่ที่แม่งว่าเราตอนที่นั่งมาที่โฮเลียเนาะมาตอนแรกสุดเลยตอนที่มาซาโอมิเดินทางมาเรามาคิดถึงการสนทนากับคนขับแท็กซี่มาตอนนั้นตอนที่ฉันมาครั้งแรกแล้วมันก็จริงแล้วนะถึงแม้ว่าโฮเลียเนี่ยจะถูกเปิดเผยมากขึ้นแต่ว่าความคิดของคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนไปชั่ววันชั่วคืนหรือสักหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็ตามแล้วเนี่ยพอเวลาระหว่างที่ฉันคิดอยู่นั้นไม้กวาดของฉันในมือเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวอัตโนมัติกวาดไปโฮริเนี่ยก็มีเมืองเป็นเมืองที่มีข้อเสียของมันเหมือนกันแต่ว่าผู้คนในเมืองเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เป็นสถานที่ที่ต้อนรับทุกๆคนเสมอฉันเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นแล้วเนี่ยกูชูจิดูสต๊อกเป็นไรเหรอนายท่านดูไม่สดใสเท่าไหร่เนาะมุรุเซเมจังเนี่ยดูสีหน้าของฉันอ้ออืมไม่มีอะไรสำคัญหรอกนะฉันแค่คิดว่าสถานที่ที่ต้องกวาดเนี่ยมันใหญ่จังเลยนะฉันเนี่ยเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปรู้สึกเศร้าอะไรกับสิ่งที่ฉันไม่สามารถช่วยได้ฉันเนี่ยควรจะตั้งใจกับสิ่งที่ฉันทำได้ก่อนฉันเนี่ยก็ได้มองโมโทโมเตเกะซังเนี่ยเริ่มการเต้นของเธออย่างทุกทีมันเนี่ยดูงดงามแล้วก็สงบสุขฉันเนี่ยก็ได้หยุดกวาดฟื้นแล้วก็ได้มองเธอเนี่ยเต้นรู้สึกตรึงตราการเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยมันเพอร์เฟกต์สุดไม่ว่าฉันเนี่ยจะมองมันกี่ครั้งก็ตามการเต้นของเธอเนี่ยก็ทำให้ฉันรู้สึกสุดยอดอยู่ดีเลยโยชิโนะ名前はいつ見ても惚れ惚れするのการเต้นของโยชิโนะเนี่ยมองไม่รู้กี่ครั้งก็ยังรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมแล้วเนาะご主人が毎回見とれるのも無理はない。ถ้าสมมติว่านายท่านเนี่ยรู้สึกประทับใจขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกด้วยรอยยิ้มกิ่มๆเนี่ยอยู่บนหน้าของเธอมุรุเซเมจังเนี่ยก็ได้เอาข้อศอกเนี่ยถ่องแขนของฉันฉันไม่ได้รู้สึกตึงตาอะไรขนาดนั้นซะหน่อยเนี่ยเอาจริงแล้วฉันเนี่ยรู้สึกตึงตาสุดๆไปเลยแหละ本当は婚約を白紙に戻したこと後悔しておるのだろう。เอาจริงแล้วนายท่านเนี่ยรู้สึกผิดใช่ปะล่ะในการเลิกบ้านกับเธอไปแล้วอะนายชูนิสเตียร์から我が輩にだけは本音を申せเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วนะเพราะฉะนั้นบอกใจจริงมาเถอะก็ไม่เชิงเลยนะ需要があるでない吉野ほどの器量よしはそうはおらんからなไม่ต้องโกหกหรอกผู้หญิงที่สวยขนาดโยชิโนะเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกเนาะ男は何のかんのと言っても美人が好きであろうไม่ว่าผู้ชายเนี่ยจะพูดยังไงก็ตามชอบคนสวยใช่ปะเรามุรุเซเมจังเนี่ยสนใจกับชีวิตรักของฉันจริงๆนะบางครั้งบางคราวเธอเนี่ยก็ทำตัวเหมือนคนธรรมดาแทนที่จะเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยก็ใช่แหละแต่ว่าฮิตาชิซังกับเรน่าซังเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะและมุรุเซเมจังเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันแล้วเนี่ยฮะนี่อะไรนะอ๋อแย่ละฉันเนี่ยพูดออกไปหาเธอตรงๆซะเลยแหละนั่นということかจะว่ายังไงดีอะอย่างที่ฉันคิดมุรุเซเมจังเนี่ยดูช็อกไปเลยโยชิโนะだけでなくマコや我が輩を取り込んでハーレムを作る気かご主人อย่าบอกนะว่าไม่พอใจแค่โยชิโนะแค่คนเดียวแต่อยากจะสร้างฮาเร็มกับฉันแล้วก็มาโกได้อย่างนั้นหรอได้ท่าน現代では大奥は作れぬぞนี่มันในยุคปัจจุบันแล้วเขาไม่ให้แล้วนี่จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงโกเธอคิดว่าฉันหมายเขาว่าอย่างนั้นหรอวะโยชิโนะเนี่ยก็ได้เต้นของเธอเสร็จเรียบร้อยในระหว่างที่พวกเราเนี่ย
ุยกันเธอเนี่ยได้เดินมาหาพวกเราเธอดูสภาพไม่ค่อยดีแฮะご苦労であったな、ヨシノ。ทำที่ดีมากนะ、ヨシノ。お疲れ様。あ、はい。ค่ะ。เธอเนี่ยได้ยิ้มแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกลับไม่มีแรงเลี้ยวแรงเหลือเลยนี่โทโมเทะซังอย่าบอกว่าไม่สบายหรอเอ๊ะどうしてですか?ทำไมหรอคะฉันอาจจะจินตนาการไปเองแต่ว่าดูสภาพไม่ค่อยดีนะอืม、我が輩もそう思った。ฉันเนี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนาะไม่ก็โอคชิกัตตะเดสกะมีอะไรผิดปกติกับการเต้นของฉันหรือเปล่าคะก็ก่อนเต้นเนี่ยก็สบายดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีนะそうですか?อย่างนั้นเหรอคะ今私そんตอนนี้ฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะまだまだ鍛錬が足りませんね。เดี๋ยวฉันเนี่ยยังขาดซ้อมสินะคะโทโมทาเกะซังเนี่ยถอนหายใจอีกครั้งどうかしたのか?เป็นไรหรอโยชิโนะいえ、何がどうというわけではないのですไม่หรอกค่ะมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกค่ะ効能の時少しだけ違和感があったのです。แต่ว่าระหว่างตอนเต้นอยู่เนี่ยมันมีอะไรรู้สึกผิดปกตินิดหน่อยค่ะจริงเหรอ いえ、違和感といってもほんの些細な感覚の違いです。ไม่ค่ะผิดปกติมันอาจจะมากเกินไปมันแค่เล็กน้อยจริงๆนะคะただこういうことは初めてだったので。แต่ว่าฉันเนี่ยไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยการเต้นของเธอเนี่ยดูจากภายนอกมันก็ดูปกติแต่ถ้าสมมติเธอรู้สึกผิดปกติฉันเนี่ยก็เป็นห่วงนะよりしろが祀られたことによる感覚の違いでしょう。มันอาจจะแตกต่างกันเป็นเพราะว่าเจ้าตัววัตถุเนี่ยได้ถูกเอามาขึ้นหิ้งแล้วนะคะ。気にしないでください。ไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะ。では、私は着替えてきますので。ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะคะ。ヨシノเนี่ยก็ได้ยิ้มมาหาพวกเราและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ออกไปจากศาลเจ้าคิดว่าไงหรอ บุรุษมิจัง。我が輩にもわからん。我が輩はあくまでも村雨丸の管理者にすぎ。ฉันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะในที่สุดแล้วเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลของมูราซาเมะมารู้อย่างเดียวนะนากาเนะมายูโฮโนะชิเตคิตะโยชิโนะกะอายูโนะดะโยชิโนะเนี่ยก็บอกมาแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากนะและเธอเนี่ยก็ได้ใช้เวลาหลายปีในการซ้อมเต้นของเธอเนี่ยคินิยามุโกโตะนากาโรเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมันมากเลยนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดีแล้วนะご主人นายท่านそれより今日は源十郎の鍛錬はいいのかที่สำคัญมากกว่าไม่ใช่ว่าต้องไปซ้อมกับเกนจูโร่ซังเหรอたたり神との戦はなくなったとはいえ、源十郎は夕方の鍛錬は続けると言っておらんかったか?ถึงแม้ว่าการต่อสู้กับวิญญาณร้ายเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่านายท่านเนี่ยก็ยังต้องฝึกซ้อมหมั่นเพียรต่อไปไม่ใช่หรออะแย่แล้วฉันเนี่ยก็ได้มองไปข้างนอกแล้วก็ได้เห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังตกแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะถ้าสมมติฉันสายเข้าแล้วก็เดี๋ยวจี้จังเนี่ยจะด่าやれやれจริงจริงเลยเสวาしないの我が輩のご主人はนายท่านของฉันเนี่ยนะยุ่งจริงๆたたり神はもう静かにしておるもはや戦はなくなったวิญญาณร้ายเนี่ยก็ได้สงบลงแล้วในที่สุดสงครามครั้งนี้ก็ได้จบลง呪いが静まり法理の地に平和が訪れたのじゃคำสาปได้ถูกปัดเป่าและความสงบสุขเนี่ยกลับมาที่โฮริอีกครั้งならばถ้าอย่างนั้นมุราซาเมมารุはもうมุราซาเมมารุเนี่ยคงไม่ต้องอย่าพูดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นไม่ให้これから何をすればいいのだご主人แล้วฉันเนี่ยจะทำไงต่อเนี่ยนายท่านเซนเรนบังกา Thank you.